มาติดตามไลฟ์กันต่อนะครับคู่สุดท้ายนะครับของโต๊ะที่2นี้นะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างจงรักบุญรอดนะครับหรือไผ่สากลนะครับเจอกับอัครีส่งเสริมสวัสดิ์นะครับหรือว่าซันนี่สายโลฟ้าหรือซันนี่อาแบกนะครับซันนี่เนี่ยก็เคยไปเล่นอาชีพมาแล้วด้วยนะครับเพิ่งหลุดจากทัวร์นะครับเพิ่งหลุดจากทัวร์มาในฤดูกาลที่แล้วนะครับลูกนี้ต้องบอกว่าบีบเกมได้ดีครับจะแทงออกทางซ้ายต้องระวังนะครับมีโอกาสที่ขาวจะคานอนแดงลูกซ้ายสุดเลือกแทงปาดหน้านะครับไม่รู้ไปเห็นหรือเปล่าถ้าไม่เห็นก็แทงเข้าชิงไงครับอยู่ยังไงครับขาวอยู่อย่างนี้โอเคครับส่งขาวไปด้านล่างครับซันนี แดงปาดหน้ามาจ่อซะแล้วครับต้องดูไปเขียวช่วยหรือเปล่าโอ้โหเขียวช่วยครับเขียวช่วยแบบนี้ทำให้ซันนี่แทงยากซันนี่เนี่ยเคยขึ้นไปอยู่อันดับ44ของโลกนะครับอันดับโลกดีที่สุดนะครับในช่วงที่ไปเล่นอาชีพเล่นอาชีพใน7ปีด้วยกันนะปี2015ถึงปี2022แดงลูกขวาสุดมันจ่อนะก็พยายามที่จะแทงไซส์นะครับยังไงก็แงะออกมาก่อนถือว่าทำได้ดีครับอย่างน้อยก็ทำให้ไผ่ทำอะไรได้ไม่ถนัดแดงในกลุ่มนะครับแทงออกทางด้านซ้ายหรือจะแดงลูกที่3จากซ้ายก็ได้นะครับหรือจะแดงที่ติดชิงก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดยังชิงจังหวะกันอยู่นะครับอ
สำหรับโต๊ะหนึ่งเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างนิลวัฒน์โลหะมานพนะครับเจอกับนครหวันนะครับปรมินทร์ด่านจิรกุลน้ำหนักทิศทางใช้ได้นะครับแทงป้องกันลูกนี้ของซันนี่มาดูนะครับว่าใครจะหลุดก่อนกันนะครับน้ำตาลนะช่วยบังแดงซีกซ้ายนะครับแดงฝั่งขวาเนี่ยถ้าคิดจะกันนะครับแทงแรงลูกขวาสุดนะครับแทงก็ทางขวาโดนหนานะครับโดนหนาตรงนี้ตายซันนี่ได้โอกาสนะครับแต่ว่าต้องขาวไปหาสีล่างชมพูดำเล่นยากนะครับน้ำเงินก็ไม่ได้อยู่ที่จุดขาอยู่ยังไงได้น้ำเงินนะครับแต่ว่าน้ำเงินในตำแหน่งนี้ต่อขาฟาดชิกนะครับเพื่อกลับมาหาแดงหรือจะเดินหน้าไปหน่อยนะครับเพื่อต่อหลุมแดงเพื่อต่อแดงหลุมกลางซ้ายก็ได้นะครับแดงหลุมกลางซ้ายต่างน้ำเงินเป็นหลักแล้วครับดำชมพูอยู่อย่างนี้ขาวมีเหยื่อหลุมกลางช่วยฮะแบบนี้กลายเป็นเรื่องดีช่วง6แดงชิงแชมป์โลกครั้งล่าสุดก็ลงแข่งขันด้วยนะครับซันนี่ในระหว่างแข่งขันเนี่ยก็เจอกับมือระดับโลกหลายคนนะฮะหลายคนก็คิดถึงเนี่ยซันนี่เนื่องจากว่าหลุดทัวร์ไปนะฮะไม่ได้อยู่ที่อังกฤษเหมือน
ก่อนหน้านี้นะครับตกไปแล้ว17แต้มนะฮะแบงค์ลูกง่ายชักจะเหลือน้อยนะครับต้องวางแผนแคนนอนกลุ่มแดงด้วยนะครับตอนนี้ก็เก็บแดงลูกง่ายๆไปก่อนขาวโอ้โหขาวไซปิ้งแรงไปก็ยังได้นะครับเช็ดน้ำเงินหลุมกลางขวาเหลี่ยมบางหน่อยครับชนกลุ่มแดงเลยก็ได้นะฮะชนแล้วยังได้ครับแดงลูกขวาตบแดงแล้วลากขาวไปหาน้ำเงินทุกช็อตแบบนี้ไม่ง่ายนะครับแต่ดูน้ำหนักขาวของซันนี่ก็ยังโอเคขาวต้องเลยครึ่งโต๊ะไปนิดนึงนะครับเพื่อให้ขาวเนี่ยตบน้ำเงินแล้วมาหาแดงได้ง่ายอยู่ไงครับขาวหลอดช่องไหมครับแดงที่อยู่ใกล้ดำอ่ะถ้าไม่ลอดช่องเล่นแดงอีกลูกก็ได้ครับลูกที่เขากำลังจะแทงเดี๋ยวไปหาน้ำเงินพอดีครับจากแดงไปหาน้ำเงินทุกช็อตโอ้โหต้องบอกว่าถ้าไม้เดียวขาดถือว่าไม่ธรรมดาครับตั้งขาวเล่นแดงแต่ละช็อตเด็ดต้องไม่ให้ตรงนะครับถ้าตรงจะไปหาน้ำเงินยากทันทีขาวเลยครึ่งโต๊ะไปหน่อยสวยครับแบบนี้เบานะครับขาวเบาแบบนี้ได้แดงเหลี่ยมตรงเราเดินเหลี่ยมตรงแบบนี้ต้องสกรูครับขึ้นหน้าอยู่57นะครับตอนนี้บนโต๊ะมี75ขาวไปไม่ถึงน้ำเงิน47ขาวนำมาเตะแดงที่อยู่ข้างชิงซะก่อนครับน่าเสียดายแทนยังเช็ดได้นะครับน้ำเงินเราขาวเราฟาดชิงขึ้นมาข้างบนยังพอได้นะครับแต่ว่าลูกเนี้ยไม่ง่าย
ต้องบังคับขาวหลบสีล่างด้วยนะครับโอ้แทงน้ำตาลเลยฮะไม่รู้ว่ากันหรือเปล่าการเลยครับเอาน้ำตาลแอบชิ่งชมพูแอบชิ่งก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับส่งน้ำตาลไปใกล้ชิ่งอีกลูกหนึ่งแบบนี้ได้เปรียบเยอะเลยครับไผ่ตามหลังอยู่58บนโต๊ะมี67นะครับยังพอปล้นได้ครับแต่ว่าต้องใช้ฝีมือหน่อยแดงที่แทงอยู่ยังไงครับโอ้ไปจ่อแล้วครับแบบนี้หรือยังไงโอ้โหเกือบจ่อมันยังดีมันใกล้ชิงนะครับซันนี่น่าจะตบยากแล้วว่ามันเป็นเหลี่ยมบางถ้าต้องดูฮะจะเช็ดให้ลงเลยเนี่ยแม่สายตาต้องดีครับคือมองอย่างมุมกล้องตรงนี้เราไม่รู้นะว่ามันใกล้ชิ่งแค่ไหนนะฮะแทงแดงลูกล่างนะครับไม่รู้ว่าจะเช็ดเลยหรือว่าจะแงะออกมาแทงเข้าชิ่งก่อนนะครับแทงกันครับโดนเหลี่ยมนี้ระวังเปลี่ยนโอ้โหโดนเหลี่ยมซ้ายขาวเปลี่ยนแต่ก็ยังไม่ง่ายสำหรับไผ่นะครับตบแดงลูกนี้ต้องพยายามเอาขาวมาตั้งที่น้ำเงินครับน้ำหนักขาวยังโอเคครับแม้ว่ามันจะขาดไปหน่อยน้ำหนักขาดอาจจะแก้ด้วยการเล่นเขียวหรือเปล่าแล้วน้ำเงินนะครับขึ้นมาหาแดงได้ง่ายกว่าเบาไปครับโอ้โหเบาแบบนี้สารภาพตกไปแค่แต้มเดียวนะครับรวมกับแต้มที่ฟาวก็เป็น5แต้มตามหลังตอนนี้ซันนี่ขึ้นหน้าอยู่53นะครับบนโต๊ะมี59แดงลงแต้มขาดไม่รู้ว่าขบแค่ไหนครับไม่มีปัญหาครับกำลังจะขึ้นนำไปก่อน1-0เฟรมแทงน้ำเงินนะแทงให้แต้มขาดไปก่อนเพราะน้ำเงินมันของเนี่ยนะของทายอยู่แล้วนะครับจอปากหลุมแบบนี้ยังได้หักคอครับแดงลูกคู
ซันนี่เนี่ยตอนได้สิทธิ์ไปเล่นอาชีพโลกที่อังกฤษนะครับได้สิทธิ์จากการได้แชมป์เยาวชนเอเชียนะครับเมื่อปี2015แต่ตอนนั้นเอาชนะหยวนซื่อจุนนะครับในรอบชิงชนะเลิศ6-4เฟรมบางกว่าครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับซันนี่หรือว่าอัคนิส่งเสริมสวัสดิ์ขึ้นนำไปก่อน1-0เฟรมในโต๊ะที่3นะครับยังเป็นคู่ที่แข่งขันในรอบก่อนหน้านี้นะครับพัชรามาเยอะก็ขึ้นนำตุ้มทองชื่นบานอยู่3-1เฟรมส่วนอีกโต๊ะหนึ่งนะครับคู่ระหว่างพรปิยะกาวสำราญกับกฤษดาชุ่มจิตเป็นคู่ที่แข่งขันในรอบเวลา15:30 นะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว2เฟรมเป็นกฤษดานะครับที่นำอยู่2-0เฟรมส่วนโต๊ะที่1นะครับเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับนุกคอนหวันครับปรพินดานยุทธกุลก็ออกนำไปก่อนนะครับ1-0เฟรมเอาละครับมาดูกันต่อในเฟรมที่2นะครับซันนี่เปิดเฟรมครับแรงเกินไปหรือเปล่าครับขาวเกือบหลุดมาจอขาวเปลี่ยนโดน2แน่ครับเอาแล้วครับไผ่สองได้นะครับแนวลูกขวาสุดตบเหลี่ยมบางนะครับแล้วขาวผ่านดำฟาดชิงกลับไปด้านล่างบางกว่าตบเลยไหมครับซันนี่ตบเลยแล้วก็มีดำรับนะครับถ้าลงไม่ลงครับโอ้ยลูกที่แทงวิ่งไปชนกลุ่มแดงกระจายออกมาแบบนี้เป็นโอกาสของไผ่แล้วครับไผ่ในเฟรมที่แล้วตบไปเพียงแค่แต้มเดียวนะครับพลาดแล้วตายด้วยครับลูกนี้หักคอได้นะครับแล้วขาวผ่านดำนะครับฟาดชิ่งกลับไปด้านล่างอยู่ไงครับขาว
แคนนอนแบบนี้กักเลยก็ยังพอแก้ไขได้นะครับนอกจากน้ำเงินแล้วก็ยังมีเขียวกับเหลืองนะครับแล้วแต่ชอบแต่ว่าเขียวกับเหลืองต้องหยิบเรสสู้เหมือนครับลงได้ไปต่อบางกว่าแล้วครับแบบนี้ตกไปแค่แต้มเดียวไผ่พอได้โอกาสต้องไปนะฮะถ้าได้โอกาสแล้วก็สวยครับเดินหน้ามากินดำได้โอกาสต้องไปครับไม่งั้นเนี่ยคู่แข่งจะได้ใจนะครับเป็นแชมป์เยาวชนประเทศไทยนะครับเมื่อปี2563มาดูนะการเข้าเบรกของไผ่ในไม้นี้จะไปได้กี่แต้มนะครับดำเปิดแล้วนะครับก็มีโอกาสไปได้ไกลเหมือนกันสวยครับปานี้ตกไปแล้ว25แต้มนะครับในกลุ่มเนี่ยไม่จะเป็นต้องแคนนอนนะครับน่าจะมีอยู่1ลูกที่เล่นได้นะครับเนี่ยกระไผ่เดินไปดูแล้วเอาขาฟาดชิงนะครับเล่นแบบหน้ากว้างเลยครับไปหาแดงซ้ายชมพูแต่ว่าลูกนี้เนี่ยไม่รู้มาหาดำได้หรือเปล่าขาวแคนนอนแดงแน่นะครับแต่ว่าต้องดูว่าแคนนอนจะอยู่ยังไงยังมาหาดำได้ครับอ้าวหลุดลูกนี้โอ้ตกไป40แต้มนะครับ
คะแนนขึ้นนำตอนนี้43โอ้โหไปหรือว่าไปไม่สุดเปิดโอกาสให้ซันนี่ได้เข้าเบรกตั้งเล่นดำเหลี่ยมตรงเกินไปถ้าไม่ชอบดำชมพูก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส์ให้เลือกนะครับเหลี่ยมมันตรงครับตรงเกินไปโฟลโล่คันนอนเลยนะครับไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าแดงลูกใต้กลุ่มนะครับไม่รู้ว่ามันขบไหมน่าจะขบแล้วครับแบบนี้กำลังจะส่งขาไปด้านล่างครับตกไป8แต้มครับซันนี่ตั้งเล่นขาวตั้งขาวเล่นดำเนี่ยเหลี่ยมตรงเกินไปนะครับมันก็เลยมีผลครับแต่บอกว่าไผ่โชคดีนะครับที่ตบแดงพลาดแล้วก็เสียหายไปเพียงแค่8แต้มหนากว่าทางขาวฉีกมาสวยนะครับเดี๋ยวพอตบหนากว่าแล้วมาตายลูกที่แทงโอกาสเป็นของซันนี่อีกครั้งโอ้โหหยิบเรสหัวโต๊ะท้ายโต๊ะแทงขวาไหวไหมครับเริ่มแทงขวาเป็นเรสยาวเป็นมุมทะแยงด้วยนะครับแบบนี้อาจจะต้องยืดเรสออกมาอีกลูกจ่อก็จริงครับแต่ว่าโอ้โหต้องใช้อุปกรณ์เสริมเยอะเลยครับโต๊ะหนึ่งนะครับนครหวันกำลังจะนำ 2-0 เฟรมเฟรมที่2แต้มขาดแล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับปรมินดานจิรคุณคราวนี้โอเคครับตั้งขาวเล่นดำไม่ให้ตรงลูกยืนอย่างนี้นะครับแล้วคนที่แทงอยู่เนี่ยเป็นนักกีฬาที่เคยเทิร์นโปรเล่นอาชีพมาแล้วเนี่ยแม่มีโอกาสปล้นได้เหมือนกันตันนะครับฉีกไปเล่นแดงหลุมตรงข้ามอ
เกี่ยวมันตรงไปนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเหลี่ยมตรงแบบนี้ถอยมาหน่อยนะครับมาเล่นแดงหลุมกลางซ้ายแต้มตอนนี้ตามหลังอยู่10แต้มนะครับดูละไม้นี้น่าจะแซงครับซันนี่31ตบดำแต้มจะแซงนะครับขาวฟาชิงมาต่อแดงลูกคู่แดงลูกคู่นะครับ39ตบลูกใดก็ได้นะครับอีกลูกนึงจะเปิดทันทีเบรกไปแล้ว40แต้มครับสวยครับซันนี โอเคครับตั้งเล่นดำให้เหลี่ยมไม่ตรงขาหน่อยฉีกไปหาแดงรูปสุดท้ายได้นะครับเป็นเหลี่ยมตรงนิดนึงนะฮะมองอย่างตรงเนี่ยมองไม่ออกตอนนี้ขึ้นหน้าอยู่20แต้มนะครับ1แดง1ดำแต้มขาดหรือจะไปหาน้ำเงินก็ได้นะครับเพื่อเปิดหลุมเหลืองน้ำเงินในแต้มยังไม่ขาดนะครับต้องได้เหลืองอีกลูกนึงนี่เป็นท่าประจำนะใช้เรสแต่ว่าใช้ไม่เหมือนคนอื่นเหมือนใช้มือแทงแบบนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับตั้งขาวเลยเหลืองเลยสวยงามเข้าเบรกไปแล้ว61แต้มนะครับน่าเสียดายครับตบหมดโต๊ะยังไงก็ไม่ถึงเซนจูรี63
ขาวเบาไปหน่อยโชว์ขาววนเลยครับขาวอยู่ยังไง 75. น้ำหนักพอดีเลยครับเข้าเบรกไม้เดียวนะครับ88แต้มนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้นะครับเป็นเฟรมที่2ขึ้นนำนะครับ2ต่อ0เฟรมครับอาคณิตส่งเสริมสวัสดิ เปิดเฟรมเปิดแล้วขาไปเตะน้องเงินแบบนี้เปิดโอกาสให้ซันนี่ได้สู้ก่อนนะครับแต่ต้องดูดีๆครับขาวจะแคนนอนดำหรือเปล่านะครับแคนนอนดำฮะแต่ว่าแคนนอนดีไม่ดีครับแบบนี้ยังได้นะครับได้ชมพูหรือว่ามาต่อแดงยากอ่ะแทงวนนะครับแต่ไม่ง่ายนะครับแทงวนแทงวนก็สี่ชิ้นนะครับต้องขาวหลบสีล่างด้วยขอแค่ลงครับซันนี่แล้วค่อยมากันทำอะไรไม่ได้นะครับแดงส่วนใหญ่ก็ยังเกาะกันเป็นกลุ่มอ
ชมพูตั้งจุดตัวเองไม่ได้ครับเนื่องจากว่ามีแดงมาขวางก็ต้องย้ายมาตั้งที่จุดดำใช้ได้ครับพรุ่งนี้สนุกหมดโต๊ะแก่แดงในกลุ่มนะครับมาดูทิศทางการวิ่งของแดงในกลุ่มนะครับแทงออกทางซ้ายครับซันนี่ทางขาวดีมากครับน้ำหนักดีด้วยไผ่ได้เพิ่งไปแข่งขันสนุกเกอร์สมัครเล่นชิงแชมป์เอเชียมานะครับที่ประเทศกาตาร์โดนบางกว่าโดนบางแบบไม่ขาววิ่งครับถ้าอยู่หลังเขียวแล้วบอกว่าโชคดีเอาละครับทำให้ซันนี่นั้นต้องแก้ไขอีกครั้งแดงมันไม่ได้เกาะกันเป็นกลุ่มเหมือนเดิมแล้วนะครับจะแก้ซบกลุ่มนะยากหน่อยฮะคือแก้โดนมันไม่ยากมากนะแต่แก้ยังไงแล้วไม่ให้ตายเนี่ยค่อนข้างจะยากแก่แดงลูกนี้นะครับแก่แบบนี้โดนนะไปโดนเหลี่ยมขวานะครับซันนี่ต้องการที่จะให้มันโดนเต็มเหลี่ยมเอาละครับได้เข้าเบรกนะครับไผ่เฟรมที่แล้วเนี่ยได้โอกาสเข้าเบรกก่อนซันนี่นะแต่ว่าไปไม่สุดสวยครับต่อแดงหลุมบนขวาเจ็ด
ต้องพยายามเอาดำมาตั้งที่จุดให้เร็วที่สุดนะครับลูกนี้อาจจะต้องกินชมพูไปก่อนขบหรือเปล่าชมพูหลุมกลางซ้ายไม่รู้เห็นไหมน่าจะได้ไปต่อนะครับหรือยังไงฮะเปลี่ยนใจเลยนะครับถูกแทงน้ำตาลเอาขาวเข้าหลักน้ำเงินไผ่แทงได้ดีครับแทงกันช็อตนี้ขาวเข้าหลังเขียวนะครับไม่รู้ว่าลูกซ้ายสุดซันนี่เห็นหรือเปล่าถ้าเห็นก็ถือว่ากันไม่ถึงกับยากมากนะครับแดงลูกซ้ายก็แทงเหลี่ยมซ้ายนะครับแทงให้ขาวทางซ้ายหนาไปครับขาวเลยไม่ค่อยวิ่งแบบนี้เป็นโอกาสของไผ่นะครับได้โอกาสเข้าเบรกอีกครั้งลูกซ้ายสุดชอบหรือเปล่าครับไม่ชอบคือขาวไม่รู้จะจบยังไงนะฮะแดงลูกซ้ายสุดเลือกแทงกันในเฟรมนี้นะบอกว่าไผ่มาเหนียวขึ้นนะครับหลังจากแพ้ไปก่อน2เฟรมแรกสู้เลยครับโอ้โหแล้วตายสนิทด้วยนะครับเอาละครับไผ่มีโอกาสอีกครั้งครับเอาน้ำเงินมาตั้งที่จุดตัวเองนะครับอย่างน้อยก็มีอีกหนึ่งสีนะครับที่ช่วยรองรับการเข้าเบรกสวยครับ
เจตนาต้องการเอาขาวมาหาแดงที่อยู่จุดดำเพื่อเปิดจุดดำนะครับแล้วดำมาตั้งที่จุดลูกนี้น้ำหนักมันขาดไปหน่อยฮะถ้ามันขาดแบบนี้ก็เล่นแดงใต้กลุ่มก็ได้นะครับลูกนี้เขากำลังจะแทงน้ำหนักขาดไปเยอะครับต้องสู้น้ำเงินอย่างนิดนึงครับตบหลุมเหลืองยังมีความแม่นแล้วก็ทีนี้มาหาแดงที่อยู่จุดดำได้แล้วนะครับ12จุดดำก็จะเปิดครับหลังจากเนี้ยตบดำเอาดำมาตั้งที่จุดเพื่อรองรับการเข้าเบรกได้เลยไปตั้งลำที่น้ำเงินก่อนนะครับถ้าขาวเลยไปอีกนิดจะสวยครับตรงนี้เหลี่ยมมันตรงไปขาวอยู่ยังไง กักชมพูได้ไหมครับหลุมขวาถ้าชมพูผ่านแดงได้ยังได้ไปต่อนะครับไม่รู้ว่าขบหรือเปล่าชมพูหลุมบนขวาเหลี่ยมมันตรงครับพยายามจะเอาขาวนะฟาด2ชิ้นเพื่อมาแค่นำกลุ่มแดงขาวมันเข้าจมูกแล้ววิ่งไปนู่นเลยครับแบบนี้หมดเบรกทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากแทงกันเข้าเบรกไป25แต้มถือว่ากันใช้ได้ครับลูกนี้ไม่รู้เห็นเหลี่ยมตบหรือเปล่านะครับไม่เห็นเหลี่ยมตบนะครับพยายามจะแทงออกทางขวาด้วยเหลี่ยมบางลูนิมิสครับมิสแบบนี้ก็ได้แทงใหม่เห็นลูกเดียวนะฮะแล้วก็ต้องแทงเหลี่ยมขวาด้วยครับเหลี่ยมบางถึงจะเซฟโดนหนาตายทันทีนะครับครั้งที่2แล้วครับเปลี่ยนวิธีการแทงนะครับซันนี่เพราะทำมิสอีกทีเนี่ยแพ้เลยนะครับในเฟรมนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการแทงคือแดงลูกเนี่ยซันนี่เห็นเหลี่ยมเต็มใบนะเหลี่ยมเต็มใบได้ถ้าหากว่าแทงมิส3ครั้งเนี่ยแพ้ได้เลยก็ต้องแทงแบบ
ให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแต่ก็มีโอกาสโดนส่องบางไปครับอู้ยตายด้วยครับได้น้ำตาลนะครับน้ำตาลน่าจะง่ายที่สุดกับการเอาขาวขึ้นมาข้างบนหรือจะวางสนุกเลือกเขียวนะครับเนี่ยนะครับแทงเขียวข้อหลังน้ำตาลวางสนุกบีบเกมไพ่นะครับโอ้แล้วแต้มเขาตามหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้วางด้วยการเอาเขียวเข้าชิ่งนะครับเอาเขียวมันเด้งชิ่งออกมาหน่อยครับหรือว่าแทงช็อตนี้ใช้ได้ครับซันนี่บีบเกมเดี๋ยวว่าตัวเองก็ไม่ได้เสียเปรียบแก้ให้โดนไม่ยากครับแต่แก้ให้เซฟแบบต้องใช้ฝีมือนิดนึงพยายามแก้ลูกขวาสุดนะครับด้วยการแทงไซช่วยมีโอกาสไม่โดนครับแบบนี้แดงลูกขวามันจ่อนะครับไผ่ก็ต้องการแทงลูกนี้แหละอยู่ไงครับยังโอเคแทงไปหาเหลืองนะครับซันนี่น้ำหนักเป็นไงครับน้ำเงินช่วยบังแดงที่จ่อปากหลุมหรือเปล่าน่าจะบังนะครับทำบังแบบนี้ก็ถือว่าเซฟครับมองไม่เห็นนะมุมกล้องตรงนี้โดนเหลี่ยมบางและขาวกับแดงวิ่งคู่กันไปแบบนี้อยู่ไงครับยังพอทนครับหักคอได้นะครับแต่มันไม่ง่ายเลือกที่จะวางหลังเหลืองช่วงนี้ก็เป็นทีของซันนี่บ้างนะครับที่ชิงจังหวะบีบเกมใส่ไผ่ก่อนแทงก่อนทางขวานะครับไผ่โดนหนาซะแล้วครับโดนหนาแล้วอยู่อย่างนี้โดนส่องครับโดนหนาขาวยังไม่ค่อยวิ่งนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับลูกที่แทงจะวิ่งแทนม
ไม่ลงโอ้โหต้องบอกว่าซันนี่โชคดีพลาดลูกนี้แต่ไม่ตายพยายามจะเอาดำเข้าชิงนะครับไผ่แต่ว่าดำมันวิ่งน้อยไปหน่อยครับแต้มนำอยู่นะครับก็พยายามที่จะเข็นสีเข้าชิงอะแดงกว่าทางขวานะครับซันนี่มาดูเหลี่ยมบ่อยหรือเปล่าครับไผ่เนี่ยแหละครับลูกนี้น่าจะบ่อยได้นะครับมีโอกาสลงเอาละครับทีนี้มีโอกาสได้เฟรมได้เหลืองครับตอนนี้ขึ้นหน้าอยู่30แต้มบนโต๊ะยังเหลืออีกเพียบนะครับขึ้นหน้าอยู่39ครับน้ำหนักขาดครับขาดแบบนี้มีการบ้านขึ้นหน้าอยู่40นะครับตบชมพูแต้มยังไม่ขาดโชคดีฮะน่าโชคดีที่ขาวเนี่ยไปอยู่หลังดำทำให้ซันนี่ไปเห็นแดงลูกจ่อแทงชมพูหลุดแล้วนะครับซันนี่แต้มตามหลังครับต้องพยายามเอาแดงที่อยู่ติดชิ่งที่อยู่ใกล้ชิ่งบนเนี่ยนะครับออกมาส่งขาวไว้ด้านล่างด้วยนะครับโฉบได้นะครับแดงใกล้จุดชมพูโฉบหลุมบนขวาลงอย่างน้อยมีชมพูรับนะครับหนากว่านิดเดียวครับแต่ขาวเซฟ
ซันนี่เลือกแทงออกทางขวานะครับกันเต็มตัวชมพูมาปิดปากหลุมแบบนี้ต้องดูว่าทั้งคู่นะจะเล่นเกมจิตวิทยาหรือเปล่านะครับด้วยการไล่ลูกแดงนะครับมากองทางฝั่งซ้ายนั่นแหละครับเริ่มมากองทางฝั่งนี้แล้วครับน้ำหนักขาวว่าไงขาดไปด้วยเอาระวังครับโอ้ยมาเกือบเตะชมพูลงเตะลงเสียหายเลยนะครับเพราะว่าซันนี่จะได้ลูกจ่อทันทีแต่อยู่อย่างนี้ก็ยังโอเคครับทำให้สันนี่แทงยากด้วยทีดีเฟรมนี้นานหน่อยครับท่านผู้ชมไผ่ก็พยายามบีบเกมนะครับส่งขาไปแอบชิงล่างแทงออกทางซ้ายก็ได้นะครับซันนี แทงก็ทางขวาครับเนี่ยครับเกมจิตวิทยาโอ้โหแล้วซันนี่เองแทงน้ำหนักเป๊ะมากนะครับแอบชิงล่างขาวโอ้ยโดนขากลับก็ยังไม่เสียหายมากจะหยอดหลุมกลางไม่ง่ายนะครับเพราะว่าหลุมยังแคบสันนี่มาดูนะครับถ้าหยอดลงก็มีโอกาสได้ชมพูแต่ลูกนี้ไม่ง่ายนะครับมันไม่ใช่เหลี่ยมตรงด้วยเอาละครับน่าจะลองหยอดดูแล้วครับไปปัดโต๊ะหน้าหลุมแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหละครับมันไม่ง่ายแต่ถ้าลงมาได้เนี่ยแหม
มีโอกาสน็อกเลยนะครับดำขยับเข้าใกล้ชิ่งแบบนี้ไผ่เป็นต่อมากขึ้นครับอยู่ยังไงซันนี่ส่องหลุมล่างได้นะครับหลุมเหลืองแดงลูกขวาสุดแต้มตามหลังก็มีโอกาสก็ต้องพยายามลองส่องดูนะครับเนี่ยครับส่องไปด้วยนะครับแล้วขาวมาแอบชิ่งบนไปด้วยถ้าไม่ลงอย่างน้อยก็ขาวติดชิ่งแต่ถ้าลงขึ้นมามีโอกาสได้ชมพูนะครับขาวติดชิ่งบนเนี่ยต้องดูว่าจะกล้าส่องหรือเปล่าเลือกการเต็มตัวครับโอ้โหไผ่โอ้โหเสียหายเลยครับฟาวไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอ้โหแดงค่อนข้างลอยครับแบบนี้เอาละครับซันนี่มีโอกาสได้ปล้นตามหลังอยู่34นะครับบนโต๊ะมี59แดงร้อยหมดแล้วนะครับมันจะมีแค่ดำเท่านั้นแหละครับที่อยู่ในตำแหน่งที่กินยากแต่ชมพูอยู่อย่างนี้เนี่ยใช้ชมพูเป็นสะพานในการเข้าเบรกก็ได้นะครับชมพูค่อนข้างเปิดแล้วถ้าตบดีๆนะครับเข้าเบรกเนี่ยไม่จะเป็นที่จะต้องตบถึงดำลูกสุดท้ายเอาละครับทีนี้ต้องดูว่าไผ่จะเสียหายขนาดไหนน้ำหนักพอดีครับได้ชมพูหลุมบนขวาในโต๊ะที่4นะครับกฤษฎาชุ่มจิตก็เอาชนะพรปิยะกาสำราญไปได้นะครับ40เฟรมอ
ช็อตนี้ใช้เวลาคิดนานหน่อยครับขาวใช้ได้ครับตั้งเล่นแดงครึ่งใบไปต่อชมพูได้ง่ายนะครับตามหลังเหลือ20แต้มบนโต๊ะมี43 15สวยครับสันนี่คำนวณนะครับคำนวณแต้มคำนวณว่าจำเป็นที่ต้องตบถึงดำลูกสุดท้ายหรือเปล่าดำลูกสุดท้ายมันอยู่ตำแหน่งนี้มันเล่นยากนะครับเอาไปตั้งที่น้ำเงินนะครับไปต่อเหลืองได้ง่ายกว่าแต่ลูกนี้ถ้าจะให้ดีมันต้องหนากว่านี้นิดนึงครับลูกนี้มันบางไปเหลืองเราเล่นได้แค่หลุมขวานะครับหลุมซ้ายมีน้ำตาลมาบังขาวลึกไปหรือเปล่าได้เหลืองครับแต่ว่าเป็นเหลี่ยมบางมีการบ้านครับแบบนี้ต้องการเหลี่ยมตรงหรือเหลี่ยมหนานะครับเพื่อมาหยอดเขียวได้ง่ายแบบนี้ไม่รู้จะคุมขาวได้ไหมครับคุมขาวเพื่อมาหยอดเขียวนะครับเกือบหนายังคุมได้ครับแต่ว่าลูกเนี่ยต้องใช้ฝีมือนิดนึงตามหลัง5แต้มนะครับเอาละครับทีนี้ต้องการอีก3ลูกถึงชมพูต้องการได้3ลูกนะครับคีย์ช็อตอยู่ที่ลูกนี้ครับตั้งเล่นน้ำเงินดีๆมีโอกาสน็อกขาว36ยังได้ครับแต้มนำแล้วนะครับหลังจากที่ตามหลังมาตลอดครับในเฟรมนี้ขาวอยู่ยังไงครับขาวอยู่อย่างนี้ยังพอตบได้แค่ลงครับชนะแล้วก็จะขึ้นแท่นไม่มีปัญหาครับโอ้โหปล้นจนได้ครับอัคคณิสุขเสริมสวัสดิ์ไผ่ในเฟรมนี้เราบอกว่าโดนปล้นอย่างเจ็บแสบเลยก็ทำให้ซันนี่ขึ้นแท่นแล้วนะครับ3-0เฟรมThank you.
าติดตามกันต่อนะครับในช่วงที่ทั้งคู่กำลังกันอยู่เลยครับก็มีผลการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ WST Classic นะครับในวันนี้เนี่ยก็มีแจ็คสระบุรีนะครับแล้วก็ F1 เทพชยาอุ่นหนูลงแข่งขันแจ็คสระบุรีก็พ่ายกับอาริคาเตอร์ไปนะครับ1ต่อ4เฟรมส่วนเทพชยากำลังจะลงแข่งขันกับอัสจัดอิกเบานะครับนักสนุกเกอร์จากปากีสถานดูแล้วน่าจะผ่านได้ไม่ยากนะครับสำหรับเทพชัยยาประการนี้ก็มีหมูปากน้ำที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับสู้เลยครับโอ้โหสู้ตายเดียวกันตายหนีไม่ออกโอ้โหเอาขาวตั้งที่น้ำเงินนะครับซันนี่น้ำหนักขาดไปก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าข้างล่างก็ยังมีแดงข้างเหลืองคอยรับไฟนี้มีโอกาสปิดแมตช์ได้เลยนะครับแดงเกลื่อนแบบนีได้ชมพูนะครับแต่ว่าเหลี่ยมนี้ชมพูก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ชมพูตกลงไปแล้วนะครับน่าจะตั้งจุดตัวเองไม่ได้ครับถ้าเป็นแบบนี้ชมพูจะย้ายมาตั้งที่จุดดำถ้าย้ายมาตั้งที่จุดดำจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับซันนี่นะครับเพราะว่าจุดดำเนี่ยจะเปิดกว่าครับเนี่ยครับจะช่วยรองรับการเข้าเบรกได้ง่ายกว่าทีนี้
การเข้าเบรกก็จะง่ายขึ้นครับทีนี้ชมพูจะย้ายไปตั้งที่จุดตัวเองนะครับเพราะว่าจุดเองเราว่างแล้วชมพูย้ายไปตั้งที่จุดตัวเองก็ยังเล่นได้นะครับแม้ว่าจะเล่นได้แค่2หลุมนะครับหลุมบนซ้ายกับหลุมกลางขวาตบไปแล้ว40แต้มนะครับซันนี่แดงลูกที่2จากซ้ายถ้าผ่านดำได้ก็เนี่ยแหละครับออกขาวอยู่แถวนั้นนะครับแล้วก็ต่อดำพอดำมาตั้งที่จุดอีกลูกนึงทีนี้การเข้าเบรกก็จะง่ายขึ้นเป็นทวีคูณนะมายนี้ถ้าทำดีๆมีโอกาสเป็นเซนจูรี่นะครับต่อการอีก2แดงนะครับแต้มขาดฉีกไปเล่นชมพูหลุมตรงข้ามดีมากครับช็อตนี้อีก1แดงและอีก1สี63วางขาวดีมากครับ
ลึงดำในเหลี่ยมที่ไม่ตรงนะครับก็ขาวเนี่ยฟาดชิ่งไปหาแดงได้ง่ายดำลงแต้มขาดทีนี้ก็มาจับตาดูครับจะได้เห็นเซนจูรี่เบรกส่งท้ายแมตช์นี้หรือเปล่ายังไม่ง่ายนะครับเนื่องจากว่ามีแดงลูกที่ยากอยู่2ลูกก็คือลูกขวาสุดแล้วก็ซ้ายสุดมันใกล้ชิงนะครับซ้ายสุดยังพอขาวไปสอดได้แต่ขวาสุดเนี่ยดูแล้วยังไงก็ต้องแคนนอนจุดเปลี่ยนก็อยู่ที่เฟรมที่2แล้วเฟรมที่3นะครับเฟรมที่2แบบไผ่ได้โอกาสเข้าเบรกก่อนนะแต่ว่าไปไม่สุดส่วนเฟรมที่3ระบบว่าควรได้เฟรมอย่างยิ่งนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็พลาดไปก่อนจะโดนปล้นนะฮะตั้งชมพูก่อนก็ได้นะครับลุงนี้ทีนี้ต้องวางแผนแล้วครับว่าจะเล่นแดงลูกขวาสุดแล้วก็ลูกซ้ายสุดยังไงถอยแคนนอนเลยไหมครับซันนี่แคนนอนแดงลูกขวาสุดอะไม่เอานะครับวางไว้กินแดงลูกที่สองจากขวาเฉยอันนี้80แต้มแล้วครับ86แต้มนะเข้าเบรกต้องการอีก2แดง2สีใหญ่นะครับจะถึงเซนจูรี่สวยครับเอาขาไปสอดลูกซ้ายได้ไหมครับไปแล้วครับขาวสอดน้ำหนักพอดีล้นไปหน่อยก็ยังตบได้นะครับหลุมกลางขวา1แดง1สีใหญ่ครับจะเป็นเซนจูรี่เบรกเอานะครับดำลูกนี้ใครที่ดูในห้องแข่งขันก็คงจะปรบมือให้นะครับตบลงเนี่ยจะเป็นเซนจูรี่เบรกของซันนี่นะครับเป็นเซนจูรี่เบรกครับเอาแล้วครับมาดูเบิ้ลลูกนี้ฮะจะหมดโต๊ะทิ้งทวนแมตช์นี้ได้หรือเปล่าเบิ้ลลงก็แคนนอนดำสวยด้วยหมดโต๊ะได้ครับถึงตรงนี้แม้ว่าขาวจะเบาไปหน่อยนะครับ
ายท่าเสือหมอบไหวไหมครับมีน้ำเงินมาขวางแบบนี้ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามีน้ำเงินมาอยู่ตรงนั้นด้วยเกือบบางกว่าโอ้โหกำลังจะผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายต่อไปนะครับสำหรับอัคคณิตส่งเสริมสวัสดิ์อดีตแชมป์เยาวชนเอเชียเมื่อปี2015นะครับแล้วก็อดีตนักกีฬาระดับมืออาชีพนะครับของ World Snooker Tour บางกว่านะครับก็มีปัญหาครับมาเดียว112แต้มนะครับซันนี่ก็ชนะไผ่สากลไปด้วยสกอร์4-0เฟรมครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งให้ทุกท่านได้ติดตามชมกันทุกคู่เหมือนเช่นเคยนะครับผ่านทาง U Sport และ U Snooker นะครับรวมไปถึงแฟนเพจของสมาคมกีฬาบิลเลียร์ดแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับทั้งวันนะครับเริ่มในเวลา10 นาฬิกาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ